คุณนิยามคำว่าสุดยอดว่าอย่างไรบ้างครับแนวคิดการสร้างสรรค์ความสวยงามราคาหรือคุณค่าทางจิตใจแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรยอมรับเถอะครับว่าคุณหลงไหลในความเป็นสุดยอดและหลังจากนี้คุณไม่ต้องแสวงหาสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองแล้วครับเพราะผมท็อปนัทเศรษฐ์ภูลสัมมณีจะบอกคุณเองครับว่าอะไรและทำไมที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สุดยอดเพราะสิ่งเดียวที่คุณต้องทำหลังจากนี้คือ follow meFollow the Base กับวันที่คนไทยจะได้สัมผัสการแสดงแบบใหม่ที่รวมกายกรรมและละครเวทีเข้าไว้ด้วยกันช่วงที่2กับการท่องเที่ยวในปอดที่ใหญ่ที่สุดติดกับกรุงเทพความน่าสนใจอยู่ใกล้แค่เอื้อมที่บางกะเจ้าสมุทรปราการ Follow Top People กับผู้ผลักดันให้เกิดงานอักษรศิลป์นานาชาติกรุงเทพมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างติดตามได้ใน Follow Me วันนี้ครับแล้ววันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับก็จะมีโชว์ที่ใช้คำโปรยเกี่ยวกับความรักแต่มาจากหนุมานครับซึ่งเป็นพระเอกของรามเกียรติ์เลยก็ว่าได้รับบทโดยคุณเล้งราชนิกรครับบอกเลยแค่นี้ก็ต้อง follow the best กับผมเซฟแล้วครับfollow the bestและตอนนี้นะครับเซฟก็ได้อยู่กับบุคคลท่านหนึ่งที่จะมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปูที่มาเป็นไงของการวิกสตูดิโอนี่เป็นยังไงบ้างครับการวิกแอร์เรียลอาร์ตสตูดิโอเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสตูดิโอของคุณเล้งราชนิกรแกทำเอาไว้ซ้อมเองไม่ได้คิดว่าจะมีนักเรียนมาเรียนหรือไม่ได้คิดว่าจะมีคนที่อยากจะสนใจมาเรียนเพราะว่าพูดถึงคนมองเนี่ยแวบแรกคนจะมองว่ามันอันตรายเขาบอกว่าอยู่บนนั้นน่ะยังปลอดภัยกว่าอยู่บนพื้นดินอีกแล้วก็เริ่มมีนักเรียนเข้ามาสนใจถามอย่างคนแรกก็มีพี่นุ๊กสุทธิดาเข้ามาแบบอยากเรียนมากเราก็เลยตัดสินใจอ่ะเราลองเปิดสอนสิก็เปิดสตูดิโอนี้ขึ้นมาแล้วก็รับนักเรียนเข้ามาทีนี้แหละครับคิวยาวถึงปีหน้าเลยตอนนี้ก็เลยได้จัดการแสดงใช่ไหมซื้อลางลิง The Aerialist อยากจะทราบเรื่องราวที่มาเป็นไงบ้างครับเราอยากทำโชว์เหมือนเป็นแบบของขวัญให้กับคนไทยทุกคนมันเป็นความโชคดีที่คุณเจมส์ที่เป็น Artistic Director ของเราเนี่ยมาเวเคชั่นที่เมืองไทยพอดีประจวบเหมาะกับได้ถามคุณนุกสุธิดา คุณจ๋ายศินีคุณแคทยาอิงลิชแล้วก็คุณธัญญาธัญเรศเรามาทำด้วยกันเถอะเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงออกมาให้เป็นครั้งแรกที่สมบูรณ์แบบที่สุดเราก็เลยดึงเรื่องราวของความเป็นไทยเนี่ยออกมาทำดีกว่าเราก็พบว่ารามเกียรตินี่แหละใช่เลยของเดิมเนี่ยเขาทำไว้ดีมากแต่ว่าสิ่งที่เราจะนำมาเนี่ยคือแรงบันดาลใจจากตัวละครเรื่องแล้วก็บทสรุปในแต่ละซีนต่างๆตัวละครในรามเกียรติ์เนี่ยก็คือคนปัจจุบันคนทุกคนที่เดินอยู่บนท้องถนนเนี่ยครับแต่ละคนถือคาแรคเตอร์ตรงนั้นไว้มากมายหนุมานเป็นลิงใช่แล้วก็ลิงก็ปีนป่าเหาะเหินเดินอากาศมันก็เลยฟิตกับเขาแต่ว่าไม่ใช่แค่ฟิสิกอลอย่างเดียวอินเนอร์บางอย่างก็มีส่วนร่วมกันในคาแรคเตอร์ระหว่างเล้งกับหนุมานอยู่แล้วนักแสดงอีกหลายๆท่านน่ะเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากคาแรคเตอร์ไหนบ้างครับภรรยาเอกที่ในเรื่องได้เขียนเรื่องราวถึงไว้เนี่ยมีทั้งหมด6คนใช่แล้วก็หยิบยกใน6คนนี้แหละมาเป็นแรงบันดาลใจของพี่ๆเขาอย่างคุณแคทยาอิงลิชเนี่ยเป็นสุพรรณมัจฉาเขามีส่วนร่วมในคาแรคเตอร์ซึ่งกันและกันเนี่ยเยอะมากแต่ว่าจะเป็นยังไงผมอยากให้ผู้ชมเข้าไปดูมากกว่าคุณเล้งเนี่ยเขาก็เก่งเรื่อง Aerial Acrobat อยู่แล้วแต่สำหรับหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานนี้ก็ไม่ได้มีทางด้านนี้มาก่อนเลยใช่ไหมครับผมพี่ๆทุกท่านเนี่ยไม่มีพื้นฐานด้านนี้มาก่อนเลยแต่ทราบไหมครับว่าทุกท่านพัฒนาการแบบก้าวกระโดดมากคือแรงกายแรงใจที่พี่ๆเขาทุ่มเททำให้เราไปนี่มันทำเพื่อโชว์เนี่ยมันยิ่งใหญ่แล้วมันก็มากมายแล้วเขาทำได้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงกับนักกายกรรมมืออาชีพที่เราไปดูมาเลยคือเต็มที่เลยใช่ไหมใช่ครับเต็มที่มาก
คุณเจมส์เนี่ยคือมาจากเซิร์ฟดูโซเลย์มาด้วยใช่ไหมคือมาช่วยงานตรงนี้ด้วยใช่ครับพี่เจมส์เนี่ยคือครูของเลงเองด้วยใช่ครับก็เป็นครูที่เหมือนว่ามาหวานเมล็ดกายกรรมในเมืองไทยแล้วมันก็มีต้นหนึ่งที่โตขึ้นมาได้ก็คือต้นที่ชื่อว่าเลงนี่แหละแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเนี่ยต้นไม้หนึ่งต้นที่ชื่อว่าเลงเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นต้นไม้ที่ชื่อว่าแคทจ๋านุกธัญญาทุกคนก็จะมีเวย์ของตัวเองในการเล่นกายกรรมเพราะว่าการเล่นกายกรรมเนี่ยท่าเดียวเนี่ยแต่ถูกพรีเซนต์โดยคนต่างกันความหมายความรู้สึกก็ต่างกันออกไปคาดหวังอะไรบ้างครับกับงานนี้ครับผมถ้า expect ในความเป็นครอบครัวของกายกรรมเราหวังว่าครอบครัวเราจะใหญ่ขึ้นกว่านี้ไม่ได้แค่มาเล่นกายกรรมนะครับแต่มาชื่นชมมาเปิดใจรับอะไรใหม่ๆแล้วก็มาส่งเสริมบ้านนี้ต้นไม้ต้นนี้ให้เติบใหญ่ดีกว่าช่วงที่2กับการท่องเที่ยวในปอดที่ใหญ่ที่สุดติดกับกรุงเทพความน่าสนใจอยู่ใกล้แค่เอื้อมที่บางกระเจ้าสมุทรปราการเตรียมพบกับประสบการณ์ความสนุกรูโอดิสโก้บอลแห่งแรกของเมืองไทยกับการโยนโบว์ลิ่งจังหวะใหม่สไตล์ริทึมแอนด์โบว์ด้วยลูกบอลมีแสงสไตล์ดิสโก้สัมผัสกับความทันสมัยก่อนใครกับ Follow Me 10รางวัลเท่านั้นแค่โพสต์รูปที่คิดว่าดิสโก้สุดๆใน IG แล้ว @f_me_thailand ติดตามรายละเอียดได้ใน www.chickchannel.comตอนนี้ก็ถึงเวลาใกล้สรุปแล้วครับของงานเปิดตัวของวันนี้เราได้มาดูกันที่สมุทรปราการนะครับก็จะเห็นพื้นที่เขียวถ้าคุณไปเซิร์ช Google เนี่ยพื้นที่เขียวใหญ่ๆอันนึงที่เรียกว่ากระเพาะหมูเรียกว่าเป็น Best Urban Oasis of Asia แล้วเดี๋ยววันนี้เซฟจะพาคุณไปเที่ยวที่นี่ครับ Follow your bestต้นการท่องเที่ยวของผมด้วยนะครับในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่นี่ครับโดยการปลูกต้นทองหลางครับโกลเด้นหลางเมื่อกี้เป็นต้นเล็กนะครับผมโตขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือต้นทองหลางแบบใหญ่แล้วก็มีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันนะครับก็ใบเนี้ยก็ไปกินกับแมงคำได้อร่อยแล้ววันนี้เราก็โชคดีมากนะครับได้มาอยู่กับท่านรองนายกอบจสมุทรปราการครับสวัสดีครับครับในสมุทรปราการแล้วเนี่ยหลายคนก็มักจะไม่ทราบว่ามีท่องเที่ยวเนี่ยเยอะเท่าไหร่ก็อยากจะทราบว่ามีท่องเที่ยวอะไรบ้างครับที่นี่ที่เป็นแบบตัวเด่นๆนะครับครับคือจังหวัดสมุทรปราการก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่นะครับอย่างที่เราอยู่กันตรงนี้ก็คือแนวธรรมชาติกระเพาะหมูนะครับหรือสวนกลางมหานครตรงนี้มีธรรมชาติสมบูรณ์นะครับเนื่องจากว่าสมเด็จพระเทพนะครับท่านเสด็จมาส่วนกลางนครเกินขันนะครับหลายครั้งแล้วก็มีการนโยบายซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลเนี่ยอนุรักษ์พื้นที่ตรงนี้ไว้นะครับเพื่อให้เป็นปอดของกรุงเทพมหานครอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งนะครับที่คิดว่าจะสามารถมาเที่ยวแล้วก็จะได้พบกับธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับในรอบกรุงเทพมหานครในสุพรรณการด้วยนอกจากตรงนี้เนี่ยครับก็ยังมีประเพณีสำคัญในสุพรรณการอีกหลายที่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ประเพณีแห่ผ้าแล้วก็ห่มผ้าสุจดีเวลาเราเข้ามาที่ปากอ่าวเราจะเห็นเจดีย์องค์สวยนะครับมีผ้าแดงคลุมนะครับตรงนั้นคือสัญลักษณ์ขององค์พระสุจดีย์ที่อำเภอบางพลีก็เป็นประเพณีรับบัวนะครับก็จะมีการแห่หลวงพ่อโตวัดหลวงพี่ใหญ่ในนะครับโดยการมีแห่เรือแห่ไปทางน้ำนะครับแล้วก็จะมีการโยนบัวโยนดอกบัวนะฮะเป็นการถวายองค์หลวงพ่อโตวัดหลวงพี่ใหญ่ในครับตรงนี้ก็จะเป็นงานในเดือนตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเกิดจะชอบเป็นประเพณีสงกรานต์นะครับก็ยังมีทั้งสงกรานต์2รูปแบบคือขึ้นปีใหม่สงกรานต์อันนี้ทุกท้องถิ่นทำหมดแต่ว่าสงกรานต์ในอำเภอพระแดงนั้นเป็นสงกรานต์ของชาวมอญของชาวลามันนะครับก็จะมีการแห่นะครับมีการเล่นซาบ้ามีการทอยซาบ้านะครับซึ่งเป็นประเพณีที่ดั้งเดิมมาก็จะเห็นชาวลามันนะครับซึ่งแต่งตัวอีกรูปแบบหนึ่งในการเล่นสงกรานต์นะครับ
รงนี้เองยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับในตลาดน้ำซึ่งในของกระเพาะหมูนะครับจะมีตำบลบางน้ำผึ้งซึ่งมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนอกจากนั้นเองก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวัดวารามศักดิ์สิทธิ์หลายที่นะครับไม่ถ้าเป็นพระสุเจดีก็เป็นวัดสาขามีเจดีเอียงถ้าคนชอบธรรมชาติก็อาจจะมีการจ้างเรือนะครับเข้าไปในคลองสัมมาสามิตรนะครับก็จะเห็นวิวธรรมชาติซึ่งจะเป็นป่าชายเลนธรรมชาติปากอ่าวของแท้เลยนะครับจะเห็นทะเลเลยนะครับแล้วก็จะเห็นพื้นที่ที่มีวัดอุทุจีนเนี่ยโดนน้ำกัดเซาะลงไปบางส่วนกระเพาะหมูที่เรามาตรงนี้นะครับก็มีสถานที่ที่เป็นโฮมสเตย์ที่คนเขาอยากจะมาพักผ่อนมาสูดอากาศบริสุทธิ์อยากจะพูดว่าพื้นที่ในกระเพาะหมูเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นบริสุทธิ์ของอากาศเนี่ยมากนะครับเป็นสถานที่ที่เป็นปอดจริงๆของคนสุพรรณและกรุงเทพมหานครนะครับก็คือสมุทรปราการครับแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นแล้วคุณจะแปลกใจครับสมุทรปราการแล้วคุณจะแปลกใจFollow Top People กับผู้ผลักดันให้เกิดงานอัคคศิลป์นานาชาติกรุงเทพมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างติดตามได้ใน Follow Me วันนี้ครับหลายคนใน Top People สอนให้ผมยึดมั่นในการควบคุมครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่หรือแม้กิจกรรมเล็กๆแต่ตัวผมเองเวลาขับรถก็ชอบที่จะเลือกระบบให้เข้ากับสภาพการขับขี่ครับไม่ว่าจะเป็นแบบ Four Wheel Drive สำหรับขึ้นเขาหรือจะประหยัดพลังงานด้วยการขับเคลื่อน2ล้อในเมืองรวมถึง Cruise Control ในการขับขี่ทางไกลๆครับแนะนำให้นอกเหนือจากความสบายแล้วยังทำให้ผมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับช่วยทั้งทรัพยากรของชาติและทรัพยากรเงินในกระเป๋าตังค์ผมด้วยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะในช่วง Top People เรามีโอกาสได้คุยกับอาจารย์แท็บนะครับซึ่งเขาได้พูดถึงแพชชั่นในการออกแบบตัวอักษรแต่ละตัวไปแล้วด้วยแต่วันนี้นะฮะเราจะมาเจาะลึกนะครับในเรื่องของตลาดของนักออกแบบในเมืองไทยเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยในตลาดนี้เนี่ยมันกว้างขนาดไหนและมีความสำคัญขนาดไหนในเมืองไทยของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วมาคุยต่อกับอาจารย์แท็บในวันนี้เลยครับ Follow Top Peopleสนับสนุนโดย Mitsubishi Pajero Sport ทุกฤดูอยู่ในการควบคุม Follow Me และตอนนี้นะฮะเรายังคงอยู่กับอาจารย์แท็บนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหรือเรียกอีกชื่อนะฮะว่าท่านรองนะครับอย่างสมาคมของเราได้เกิดไปแล้วล่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทำอะไรอยู่บ้างซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยเรามีอะไรอีกบ้างครับที่รวมตัวกันนอกจากจะมีการช่วยเหลืออย่างคราวที่แล้วที่บอกมีน้ำท่วมหรือมีกิจกรรมจัดกิจกรรมครับนอกจากกิจกรรมที่จะช่วยเหลือเนี่ยในการช่วยเหลือตัวเองนะครับที่จะทำให้คราวนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างบอกว่านานขึ้นแน่นแฟ้งกันมากขึ้นอันนั้นเป็นเป้าหมายเราคืออะไรเป้าหมายคือเราคงต้องโปรเทคตัวเองได้คือถ้ามีใครมารังแกเราก็จะได้มีกฎเกณฑ์บางอย่างมีวิธีทำบางอย่างให้ช่วยเหลือเขาได้คือการรวมตัวกันเพื่อพลังการต่อรองครับเพราะถ้าไม่งั้นก็จะลูกค้าบางทีก็จะกดดันตรงนี้แล้วก็วิ่งไปกดดันตรงนั้นวิ่งไปกดดันตรงนู้นแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันก็จะรู้ว่าเรามีการพูดคุยกันอย่างสมาคมโฆษณาเขาก็มีเป็นเรื่องเป็นราวสถาปนิกเขาก็มีสภาสถาปนิกมีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวมีกฎเกณฑ์มีมารยาทบางอย่างเป็นระบบให้คนอยู่ด้วยกันได้อย่างพึ่งพาใส่กันเราต้องการแบบว่าการรวมตัวมากขึ้นไหมครับหรือว่าตอนนี้ก็ถือว่าโอเคละก็อยากจะให้มันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มีเท่าไหร่ตอนนี้เท่าที่ทราบมีประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนที่ sign upโอ้แต่ว่านะแต่ว่า 3,000 ถึง 4,000 คนเนี่ยมันเป็นแค่บุคคลที่สนใจเพราะฉะนั้นสมาชิกที่เป็นนักออกแบบจริงๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้จำนวนที่แน่นอนตอนนี้ครับก็ตอนนี้เรากำลังสร้างระบบสมาชิกที่เป็นเรื่องเป็นราวหวังว่าก็จะได้ฐานข้อมูลที่ชัดเจนเร็วๆนี้
แล้วเป้าหมายในอนาคตคืออะไรครับต่อไปเราจะมีกิจกรรมอะไรไงบ้างจะมีการแจกรางวัลให้กันเองหรือเปล่าหรือจะมีอะไรในรูปแบบนี้หรือเปล่าเหมือนแบบบริษัทโฆษณาที่เขาทำกันจริงๆการแจกรางวัลก็เป็นอย่างนึงที่เราคิดครับเพราะว่ามันจะเป็นการแจกรางวัลที่มาจากคนกลางและทำให้เกิดการแข่งขันกันเองในผลิตงานที่ดีๆออกมาอันนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราตั้งใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกิจกรรมแน่นอนเรายังทำกันอยู่เรื่อยๆยกตัวอย่างอย่างงานบิตส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นงานระดับโลกครับกิจกรรมมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำให้แวดวงดีไซน์ในบ้านเรามันทัดเทียมกับต่างชาติมากขึ้นก็อันนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราผลักดันสมาคมก็อยากจะมีทั้งเอ็กซ์โปของตัวเองกราฟิกอยากให้ฝรั่งบินมาดูงานดีไซน์ไทยๆบ้างมิชชั่นก็คือพยายามจะทำให้ฝันนั้นเป็นจริงให้ได้เริ่มจากงานบิตส์นี้ก่อนอย่างงานบิสนี่ปีนี้จะมีวันที่เท่าไหร่นะฮะปีนี้วันที่21ถึง23พฤศจิกา20อุ้ยเร็วๆนี้แล้วสิเร็วๆนี้แล้วครับจัดที่ไหนอะครับเวิร์คช็อปเนี่ยก็จะกระจายกันไปตามที่บริษัทคัสสานิมากซึ่งคัสสานิมากเนี่ยตอนนี้เป็นแม่งานอยู่แต่ส่วนงานซิมโพเซียมงานที่ฝรั่งจะมาพูดแล้วคนไทยจะไปพูดกันเนี่ยจะเกิดขึ้นที่หอศิลป์กทม.ครับ DACC แล้วถ้าสนใจอยากจะไปงานนี้ต้องทำยังไงบ้างครับงานบิตส์เนี่ยมีเว็บไซต์เข้าไปในนั้นก็จะมีข้อมูลงานมีวันไหนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงใครพูดเมื่อไหร่บ้างอะไรเงี้ยข้อมูลจะอยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วสามารถจะจอยเวิร์กช็อปได้ด้วยก็ลองเข้าไปดูว่าเวิร์กช็อปมีใครน่าสนใจบ้างก็เป็นโอกาสที่จะได้กระทบไหล่กับดีไซเนอร์ระดับโลกแต่ละคนก็รับผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปแค่10คนเหรอฉะนั้นก็ต้องรีบหน่อยครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่ไปอยู่ที่เวิร์กช็อปผมอยากถามพี่ว่าสิ่งไหนที่ผมหรือว่าคนที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยสามารถจะตามในสิ่งที่พี่ได้เริ่มทำได้บ้างอาจจะเป็นช็อตคัทในการที่อยากจะทำธุรกิจตรงนี้หรืออาจจะเป็นนักออกแบบคนหนึ่งแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงอย่างเงี้ยครับคือผมว่าอาชีพนี้มันแปลกอย่างนึงคือเราต้องมีแพชชั่นเหมือนว่าเราต้องรักเราถึงจะทำมันได้ถ้าเกิดตัวเองไม่มีแพชชั่นที่จะเป็นนักออกแบบแต่ว่าอยากจะเป็นนักออกแบบเพราะเหตุผลทางธุรกิจเราก็จะทำมันได้ไม่ดีเพราะอย่างแรกที่ต้องมีผมว่าต้องมีแพชชั่นก่อนต้องอยากถ้ามีแพชชั่นเนี่ยที่เหลือไม่ต้องห่วงมันได้หมดมันมาเองวิชามันมาเองความรู้มันมาเองมันก็ต้องอาจจะต้องกลับไปถามตัวเองก่อนว่าถ้ามีใช่ไหมถ้ามีแพชชั่นเนี่ยก็ลุยเลยโอ้โหนี่ก็ได้แรงบันดาลใจและได้แพชชั่นมาเต็มเลยนะฮะจากอาจารย์ตั๊บนะครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับพี่ตั๊บครับสนับสนุนโดย Mitsubishi Pajero Sport ทุกฤดูอยู่ในการควบคุม Follow me และนี่คือทั้งหมดของนิยามคำว่าสุดยอดของเราในสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมว่าถ้าคุณอยากรู้ต้องรู้อยากดูต้องเห็นอยากเข้าถึงต้อง Follow me แล้วเจอกันสวัสดีครับ